Wake Up Thailand ต่อนะครับเรื่องของโรงพักที่สร้างไม่เสร็จนะฮะหลังจากที่ได้มีการส่งคดีไปให้อัยการพิจารณาซึ่งก็ปรากฏว่าอัยการสั่งไม่ฟ้องนะฮะประเด็นนี้มีรายละเอียดอย่างไรฮะอาจารย์ฮะก็คือถ้าเป็นตามกระบวนการคือพออัยการสั่งไม่ฟ้องแล้วเนี่ยตามข่าวเนี่ยคือเขาบอกว่าทาง DSI จะทำความเห็นแย้งมานะครับ DSI คือในฐานะเป็นพนักงานสอบสวนก็เลยจะทำความเห็นแย้งคือตัวเองเห็นว่าควรจะต้องสั่งฟ้องนะครับทีนี้ปัญหาคือเดี๋ยวจะต้องมาชี้ขาดกันว่าจะเอาอย่างไรนะอัยการคุณนันทศักดิ์ภูลสุขอธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษเนี่ยและโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดก็บอกว่ายังไม่เห็นคำความเห็นแย้งของ DSI นะส่วนมันมีแหล่งข่าวระดับสูงนะครับคือตัวยังไม่มีออกมาเป็นทางการแต่แหล่งข่าวระดับสูงจากสำนักงานอัยการสูงสุดเนี่ยบอกว่าสาเหตุที่สั่งไม่ฟ้องเนี่ยนะครับก็เพราะว่านะอัยการเห็นว่าเนี่ยนะครับกรณีนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องหลอกลวงแต่เป็นการผิดสัญญาทางแพ่งเนื่องจากบริษัท PCC เนี่ยไม่จ่ายเงินให้ผู้รับเหมาช่วงตามงวดสัญญาทำให้ผู้รับเหมาช่วงดำเนินการก่อสร้างสถานีตำรวจต่อไปเนี่ยไม่ได้นะฮะและบริษัท PCC ก็เคยเป็นผู้รับเหมานะครับแล้วก็มีประวัติการทำงานก่อสร้างโครงการใหญ่มาตลอดนะเพราะฉะนั้นก็เลยเห็นว่าบริษัท PCC ไม่น่าจะมีเจตนาช่อโกงและไม่มีมูลทางคดีอาญาจึงสั่งไม่ฟ้องนะครับคือเขามองว่าบริษัท PCC เนี่ยนะฮะแล้วก็ไม่ได้ช่อโกงนะครับเพียงแต่ว่ามีการผิดสัญญาคือคุณทำอะไรฮะจ่ายเงินนะให้ผู้รับไม่ได้จ่ายเงินให้ผู้รับเหมาช่วงตามงวดสัญญาทำให้ผู้รับเหมาทำโรงพักต่อไม่ได้ครับคือเป็นเรื่องระหว่าง PCC กับผู้รับเหมาช่วงก็คือเห็นว่ายังไม่เข้าองค์ประกอบความผิดเรื่องร่วมกันช่อโกงส่วนไอ้เรื่องสำนวนเรื่องของผู้ประมูลเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ได้มีมูลตัวนี้ก็คือไม่มีไม่ได้เข้าข่ายเลยนะคือไปพบแล้วว่าคือไม่มีเรื่องของคือการประมูลก็ถูกต้องมีแข่งขันสูงราคาก็ไม่ได้เสนอราคาต่ำเกินไปอะไรเงี้ยก็ทุกอย่างถูกต้องอันนี้ก็เป็นความเห็นนะครับคือเดี๋ยวทาง DSI เห็นจะเห็นแย้งกลับไปนะฮะทีนี้ปัญหาเรื่องสั่งไม่ฟ้องสั่งฟ้องเนี่ยนี่น่าสนใจนะครับพอดีช่วงนี้เริ่มมาเป็นประเด็นว่าอัยการเนี่ยมีอำนาจในการยุติคดีได้นะฮะอย่างกรณี PCC เนี่ยคือการสั่งคดีอาญาคือคุณก็สั่งฟ้องสั่งไม่ฟ้องถ้าสั่งไม่ฟ้องหมายความว่าอะไรหมายความว่าอัยการเห็นว่าคดีนั้นเนี่ยการกระทำต่างๆนั้นยังไม่เข้าองค์ประกอบความผิดคือไม่มีความผิดก็เลยสั่งไม่ฟ้องคดีแต่ถ้าเห็นว่ามีความผิดมีใครบ้างกระทำความผิดก็จะสั่งฟ้องต่อศาลถูกไหมฮะแต่พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการซึ่งออกมาปี2553เนี่ยนะเพิ่งออกมาได้เนี่ยเป็นกฎหมายใหม่เนี่ยครับมีอยู่มาตราหนึ่งคือมาตรา21ซึ่งนี่เป็นมาตราที่ค่อนข้างใหม่มากในแวดวงอัยการแล้วกรณีเนี้ยก็มีกรณีที่คุณถาวรเสนียมเตรียมจะไปร้องปปช.เพื่อเล่นงานคุณจุลสิงห์วสันตสิงห์อดีตอัยการสูงสุดที่สั่งไม่ฟ้องคดีก่อการร้ายคดีก่อการร้ายทักษิณคดีคุณหญิงพจมานเรื่องเลี่ยงภาษีแต่อันนั้นเนี่ยคืออสส.ท่านเก่าเนี่ยท่านจุลสิงห์เนี่ยคือใช้อำนาจตามมาตรา21มาตรา21คือคุณเห็นแล้วว่ามันอาจจะเป็นความผิดครบองค์ประกอบไว้แล้วแต่การสั่งคดีไปเนี่ยมันไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนมาตรา21ของพ.ร.บ.อัยการเนี่ยเขียนเรื่องนี้ไว้ถ้าหากอัยการเห็นว่าการคดีใดเนี่ยนะครับสั่งฟ้องไปไม่เป็นประโยชน์สาธารณชนเป็นไม่เป็นประโยชน์ต่อความมั่นคงของชาติกระทบกระเทือนความมั่นคงของชาติอะไรพวกนี้อัยการอาจใช้ดุลพินิจนะอัยการสูงสุดอาจใช้ดุลพินิจสั่งไม่ฟ้องคดีได้รวมทั้งการอุทธรณ์ฎีกาด้วยมาตราเนี่ยมาตรา21คือให้ดุลพินิจแก่อัยการสูงสุดค่อนข้างกว้างและมาตรา22ก็คุ้มกันไว้ว่าถ้าให้เหตุผลประกอบมีเหตุผลเพียงพอรองรับเนี่ยการใช้ดุลพินิจอันนี้ได้รับความคุ้มครองนะครับเราลองย้อนไปดูไทยโพสต์แท็บลอยด์เมื่อวันอาทิตย์ที่ให้ท่านอัยการสูงสุดคนปัจจุบันท่านอัตพลใหญ่สว่างเนี่ยให้สัมภาษณ์ไว้เกี่ยวกับมาตรา21เนี่ยให้โดยยกตัวอย่างหลายเรื่องว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันไม่รู้มันจะสั่งฟ้องไปทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนเช่นเรื่องขโมยซาลาเปาถ้าเราจำกันได้ ใช่ไหมท่านบอกเนี่ยมันครบองค์ประกอบความผิดอ่ะลักทรัพย์แต่มันฟ้องไปมันได้ประโยชน์อะไรหรือพ่อแม่ลูกนะครับพ่อขับรถมาโดยประมาทนะครับแล้วทำให้แม่ตายถามว่าจะสั่งฟ้องพ่อไหมแทนที่เขาจะได้อยู่ต่อไปเพื่อดูแลลูก อย่างเงี้ยเป็นต้นหรือเด็กอายุไม่ถึง15ซึ่งมันมีความผิดนะร่วมประเวณีกันเนี่ยเขาบอกเอาแล้วถ้าเขาตกลงปรงใจเป็นคู่สมรสกันได้แล้วจะไปสั่งฟ้องว่าเขาทำความผิดอาญาทำไมคือมันมีหลายเรื่องที่ฟ้องไปก็ไม่เป็นประโยชน์นะฮะเรื่องมาตรา21เนี่ยเปิดช่องให้ใช้ให้อัยการสูงสุดได้ใช้ดุลพินิจนะฮะคือเป็นดุลพินิจของอัยการสูงสุดใช่ฮะแต่ทีนี้ถ้าใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบนะครับเห็นว่าเป็นการช่วยเหลือการอะไรกันเนี่ยเราก็มีกระบวนการอื่นเช่นคุณก็ไปร้องเรียนว่าใช้อำนาจโดยไม่ชอบผิด157จะไปร้องปปช.อะไรกันขึ้นศาลอะไรก็ว่ากันไปอีกเรื่องนึงนะแต่ว่าอัยการเขามีดุลพินิจนะครับผมเห็นว่ามาตรา21นี่น่าสนใจจริงๆหลายๆเรื่องเนี่ยควรนำมาใช้กับคดี112ด้วยคดี112เลอะเทอะเต็มไปหมดเนี่ย
ที่ไปตั้งเรื่องกันมาตำรวจส่งต่อมาเนี่ยหลายๆเรื่องมันเห็นชัดว่าคุณไม่เป็นประโยชน์คุณก็สั่งไม่ฟ้องก็ได้หรือกรณีล่าสุดเนี่ยคุณยุทธภูมิมาศนอกที่เป็นกรณีที่พี่น้องพี่ฟ้องน้องใช่ไหมฮะแล้วศาลยกฟ้องไปแล้วเนี่ยนี่ได้ข่าวมาว่าอัยการจะอุทธรณ์แล้วมันจะอุทธรณ์ทำไมทั้งที่พี่น้องเขาเข้าใจกันแล้วเนี่ยเขาเข้าใจกันเรียบร้อยแล้วว่าเออวันนั้นก็โมโหกันก็เลยหมั่นไส้กันไปหมั่นไส้กันมาทะเลาะกันก็เลยเอา112ไปใส่ซะไปแจ้งความซะแบบเนี้ยมันไม่เป็นประโยชน์นะแต่กรณีของ112ผมคิดว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวอัยการพิจารณาปัญหาคืออัยการไม่สามารถพิจารณาเป็นอย่างอื่นได้เพราะว่าทำการเมืองมันบังคับให้ต้องทำนะคืออันนี้เป็นมันต้องแก้ที่112เป็นเรื่องเป็นเรื่องทางวัฒนธรรมเป็นเรื่องอุดมการณ์ที่ครอบงำไปแล้วแต่จริงตัวบทมันมีช่องทางที่ให้คุณยุติคดีได้นะครับ21ครับ